จริงๆเป็นการแต่งตัวที่เหมือนกับไม่ค่อยเห็นในเจมแต่งครับผมก็เลยรู้สึกว่าพอเราได้เห็นชุดแล้วก็เหมือนกับเซอร์ไพรส์กลับมาแล้วก็เหมือนกับพี่ๆก็จะได้เห็นเหมือนกับสไตล์ใหม่ๆของพวกเราด้วยครับเป็นธีมอะไรเหรอเป็นธีมอะไรหรอน่าจะเป็นธีมแบบดูยังไงดีอ่ะดูไอ้เหมือนกับคือแบบว่าเขาไม่ได้บอกธีมมาไงแต่แบบว่าเหมือนเขาแบบจับแบบตามความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนๆกินกันมากเลยทีมนี้ขอบคุณนะครับผมพวกเราสองคนไม่เคยแต่งทีมแบบนี้ครับผมแต่อาจจะร้อนหน่อยไม่หน่อยครับใช่ครับผมก็ทีมก็แบบเกินความคาดหมายเราเพราะว่าคือเราอยากจะบอกว่าแบบทั้งผลอุตสาหกรรมของเพลงหรือว่าของศิลปินหรือว่าของฟีลิ่งอ่ะณตอนนี้มันแบบมันคือมันไปไกลมากๆแล้วอะไรเงี้ยครับก็มีนักแสดงที่แบบมีฝีมือมีความสามารถเยอะแยะมากมายแล้วก็ขอบคุณทั้งแคทมากนะครับที่มองเห็นเราด้วยแต่เราก็อยากจะบอกว่าก็ไม่ได้มีแค่เราเนาะมีแบบหลายๆคนมากๆที่อยู่ในเมืองไทยนะครับผมที่มีความสามารถแล้วก็เก่งมากๆด้วยก็อยากจะให้ซัพพอร์ตกับทุกคนด้วยครับผมก็อยากขอบคุณแฟนๆนะครับทุกคนเลยทั้งเหมือนกับที่เพิ่งรู้จักเน็ตเจมหรือว่ารู้จักมานานแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านการซัพพอร์ตทุกคนเลยเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าถ้าไม่มีพี่ๆก็จะไม่มีเน็ตเจมในวันนี้นะครับผมก็จะบอกว่าพวกเราสองคนก็คือขอบคุณมากๆแล้วก็รักมากๆนะครับผมครับจริงๆมีแน่นอนครับผมก็คือจริงๆมีแฟนมีที่ไทยแน่นอนครับผมแต่ว่าพวกเรายังไม่ขอประกาศว่าวันเวลาเมื่อไหร่ครับผมเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าเร็วๆนี้แน่นอนครับผมเพราะว่าเน็ตเจมก็กลัวพี่ๆแฟนคลับคิดถึงก็เลยรู้สึกว่าจะรีบให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นได้ครับผมไอ้นะครับโอ้ยนี่พี่จะมากันหรือเปล่าถ้าเป็นหมื่นอะพี่เอาละพันอะก็ประมาณเอฟเลทพันหนึ่งแล้วกันครับผมก็อยากให้ฟิลแบบอบอุ่นเงินด้วยเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวผมใช่เตรียมไว้ก่อนเพราะจริงเราก็ไม่รู้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นครับผมเตรียมตัวยังไงบ้างจริงๆอะเราก็คุยเพอร์ฟอร์แมนซ์กับคุณครูสอนเพอร์ฟอร์แมนซ์เรียบร้อยแล้วว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์ทุกอย่างแต่ว่าเราก็คุยแล้วว่าเขาอยากจะทำเพลงอะไรหรือว่าเราสองคนอยากทำเพลงอะไรก็เหมือนกับให้เสนอเขาไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไปคุยกันอีกทีครับผมก็ขออุ้มไปก่อนแล้วกันครับผมขอจริงเดี๋ยวถ้าผมพูดหมดนะเดี๋ยวจะโดนดุไม่ใช่เราดุไม่ได้โดนนะทางออฟฟิศยุ่งถูกครับจะไปถ่ายในปีนี้ใช่ไหมใช่ครับปีนี้แน่นอนครับผมบอกเดือนได้ไหมก็น่าจะตั้งแต่เดือนนี้ถึงเดือน12กันครับเราไม่เราด้วยครับแต่จะได้เตรียมเก็บเงินไงอ๋อไม่ครับผมก็จริงๆเราอยากจะบอกว่าเก็บตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ใช่ครับผมเร็วๆนี้เดี๋ยวมีแน่นอนครับอ๋อใช่ครับผมแต่ก็ยังไม่บอกว่าแบบเดือนไหนหรือว่าช่วงไหนอะไรอย่างนี้แขกพิเศษเหรอคะแขกรับเชิญเลือกฟิวไม่ได้แขกรับเชิญก็จริงๆเราก็มีคิดอยู่หรอว่าแบบเราอยากจะแบบเอาใครมาหรือว่าเราอยากจะจัดโชว์แบบไหนให้แบบมันแตกต่างจากหลายๆโชว์ที่เราเคยโชว์มาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยขออุบไปก่อนดีกว่าตั้งใจโชว์ฮะตั้งใจโชว์สัก3วันอะไรเงี้ยไม่ไปหรือเปล่าอุ้ยน้อยไปเหรอจริงครับผมก็รับรองเลยครับผมว่าสนุกแน่ๆใช่ตั้งใจนะคะยังไม่ได้บอกได้คิดว่าอยากจะเป็นพ่อมาไหนก็จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าคือความชอบของเรามันต่างกันใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าเกิดส่วนตัวคนที่ติดตามเจก็เป็นอย่างเงี้ยเจก็จะชอบร้องชอบเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับส่วนของพี่นี่ก็จะชอบแบบเกี่ยวกับการแอคติ้งหรือว่าแบบศาสตร์อะไรบางอย่างก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะว่ามันจะเกิดมาแบบไหนอะไรเงี้ยดูเก่งไหมครับผมไม่เก่งครับผมเดี๋ยวมันจะหลุดทุกอย่างครับผมอ๋อจริงๆก็จะบอกว่าคือฝากทุกคนเหมือนกับเตรียมตัวสำหรับแฟนมีพวกเราสองคนด้วยนะครับผมก็จะบอกว่าคือวันเวลาอะไรจะรีบบอกให้เราที่สุดครับผมก็ขอคุยไว้อีกนิดนึงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนถ้าสะดวกมาก็อยากให้มากันเนาะใช่ครับผมครับเอาน้องแมวของ
ของเรามาแบบว่าคู่กันซีรุ่นอยู่นะจริงๆอะผมก็อยากนะผมอยากจัดเป็นมีของน้องชูชูแต่ว่าไม่รู้น้องก็จะน้องก็จะชอบหรือเปล่าใช่ก็แต่ตอนนี้ก็เหมือนกับเข้ากับคนได้มากขึ้นนะครับผมใช่ก็ถ้าทางผู้ใหญ่เกี่ยวกับแมวอีกก็เข้าได้นะครับผมเข้าได้ครับครับแล้วน้องแมวเข้ากับเจมส์ยังเจมส์อาจจะเข้ากับแมวไม่ได้แพ้แมวไม่ได้ได้แล้วผมย้อนหลังได้อยากได้กันโดนนะครับผมสามารถย้อนหลังได้ที่มันมีชาแนลนะครับผมแล้วก็อันคาที่ไอซีครับผมแล้วก็พวกเราสองคนยังมีพี่เจ๋บนกลางต่อครับผมใช่ครับผมแล้วก็ขอฝากซิงเกิลของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับก็คือไม่ชอบเป็นเพื่อนเธอครับผมแล้วก็ซิงเกิลเดี่ยวของเธอด้วยก็เพลงเพลงเกมครับ